สวัสดีค่ะมะนาวฮอนด้าค่ะตอนนี้นะคะมะนาวอยู่กับรถที่มะนาวจะเตรียมส่งมอบรถคันนี้ค่ะ Honda Jazz รุ่น SCVT ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 594,000 บาทสีที่มะนาวถ่ายอยู่นะคะเป็นสีขาวไม่บวกค่าสีค่ะแล้วก็มีสีเทานะคะสีบอลเงินที่ไม่บวกค่าสีเช่นกันถ้าเป็นสีดำนะคะจะบวกค่าสี 6,000 บาทค่ะ Honda Jazz ค่ะเครื่องยนต์ 1,500 cc นะคะ117แรงม้านะคะ4สูบ16วาล์วรองรับพลังงานทางเลือกสูงสุดถึง E85 นะคะ9195ก็รองรับเช่นเดียวกันในวันรับรถนะคะก็ลูกค้าจะได้กุญแจแบบนี้นะคะทั้งหมด2ดอกสามารถพับเก็บได้นะคะกุญแจรุ่น S นะคะของ Honda Jazz เนาะหน้าตาแบบนี้เลยถ้าเราจะนำมาใช้นะคะก็กดที่ปุ่มตรงนี้ปึ๊บเขาก็จะเด้งออกให้นะคะรถคันนี้นะคะติดอุปกรณ์อะไรบ้างสังเกตด้านหน้านะคะมะนาวมีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มๆนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าซึ่งคันนี้มะนาวแถมสเกิร์ตรอบคันให้เลยนะคะไฟตัดหมอกก็แถมนะคะติดตั้งคิ้วกันสาดค่ะคิ้วกันสาดของแท้แบบนี้เลยนะคะติดทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นเดี๋ยวเราดูรอบๆนะคะนี่ค่ะด้านข้างมะนาวก็ติดสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านข้างให้ลูกค้าเช่นเดียวกันล้อนะคะล้อในรุ่นของ Jazz รุ่น S นะคะเขาจะเป็นล้อกระทะฝาครอบขอบ15นิ้วถ้าเป็นรุ่น V ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นล้อแม็กรถคันนี้ลูกค้ามะนาวติดฟิล์ม 60% นะคะด้านหลังนะคะมะนาวก็ติดตั้งสเกิร์ตนะคะอย่างที่นาวแจ้งก็คือเขาเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะนี่ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังไปชมกันใกล้ๆค่ะสเกิร์ตหลังนะคะแบบนี้เลยติดตั้งเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะ2จุดเซ็นเซอร์ถอยนะคะพร้อมทำสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะในแจ๊สรุ่น SCVT ถ้าลูกค้าสังเกตนะคะตรงคิ้วคาดตรงนี้เนาะของแจ๊สรุ่น S จะเป็นสีดำนะคะถ้าตั้งแต่รุ่น V ขึ้นไปก็จะเป็นแบบคิ้วคาดแบบโครเมียมค่ะเดี๋ยวมะนาวเปิดท้ายให้ชมนะคะเวลาเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเขาจะอยู่ตรงสัญลักษณ์เปิด H กว้างมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะมะนาวติดตั้งเบาะหนังให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามะนาวเลือกเป็นเบาะดำนะคะได้สีแดงเบาะดำได้แดงนะคะมีการรับประกันให้1ปีวิธีการพับเบาะด้านหลังของแจ๊สนะคะซึ่งเราก็พับนะคะจากที่ตรงนี้เนาะแล้วก็พับลงก็สามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งนะคะหรือถ้าเราจะปรับเอ็นนะคะก็งั้นตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เอ็นออกมาปรับเอ็นได้แบบนี้เลยนะคะทั้ง2ด้านเลย2ฝั่งนะคะปรับเอ็นถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดนะคะชุดเซฟตี้ก็จะมีชุดไฟฉายฉุกเฉินชุดสายลักจูงชุดสายพวงแบตจะอยู่ในนี้เลยนะคะถัดท้ายสัมภาระค่ะเปิดป้ายถัดท้ายนะคะก็จะมีชุดแม่แรงนะคะแล้วก็ยางอะไหล่รถยนต์นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเปิดมานะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็ทำตรงนี้เป็นหนังให้ด้วยเหมือนกันนะคะปูผ้ายางให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบาะเนี่ยค่ะเบาะดำได้สีแดงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสีไหนนะคะชอบสีเบาะแบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าจะมะนาวจะเอาเป็นสีแดงสีดำนะคะสีอะไรก็แจ้งได้เลยสีได้นะคะก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันกว้างมากมากเลยนะคะภายในนะคะภายในของ Honda Jazz รุ่น S นะคะเขาจะเป็นสีดำนะนี่ค่ะวิธีการพับเบาะพอเรางัดตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็พับเบาะพ
ับแบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็แน่นอนก็สามารถใส่สัมภาระหรือบรรทุกของนะคะได้เยอะเลยแต่ถ้าเรามีของแบบว่าขนาดสูงล่ะสามารถใส่ได้ไหมคะก็วิธีการพับเบาะนะคะก็เนี่ยค่ะงัดเบาะตรงนี้ขึ้นแล้วก็สังเกตที่ก้านตรงนี้นะคะให้พับลงก็จะสามารถใส่ของทรงแนวสูงได้เลยนะคะอเนกประสงค์มากๆเลยสำหรับ Honda Jazzรุ่น S นะคะสามารถพับปรับเบาะแบบนี้ได้ตั้งแต่รุ่น S เลยไม่จำเป็นว่าต้องซื้อรุ่นท็อปนะคะถ้ารุ่น S นะคะมือจับประตูจะไม่มีปุ่มนะคะที่ล็อกรถตรงนี้ได้นะอย่างที่มะนาวแจ้งก็คือกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบคล้ายกุญแจรีโมทแต่จะไม่เป็นสมาร์ทคีย์นะคะเปิดเข้ามาข้างในรถนะคะคันนี้มะนาวก็ติดตั้งคิ้วบันไดคิ้วบันไดคือแบบนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นเนาะประตูด้านแผงประตูด้านคนขับนะคะก็ทำเปลี่ยนเป็นหนังให้แล้วเรียบร้อยนะคะในรุ่น S นะคะจะไม่มีปุ่มพับกระจกเนาะจะไม่มีปุ่มพับกระจกนะคะแต่ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะที่แผงด้านคนขับนะคะล็อกกระจกได้ทั้ง4บานนะคะแถมยังควบคุมกระจกได้ด้วยเบาะด้านคนขับนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ค่ะเลื่อนขึ้นลงได้ปรับเอ็นได้นะคะสวยมากมากเลยเดี๋ยวมานะคะขออนุญาตสตาร์ทรถหมุน1แป๊กอีกแป๊กนึงค่ะถ้าหมุนแป๊กนี้นะคะจะเป็นการเปิดระบบไฟแต่ถ้าเราหมุนอีกแป๊กก็จะเป็นการสตาร์ทรถยนต์นะคะภายใน Honda Jazz นะคะแบบนี้เลยภายในสีดำพวงมาลัยไม่ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยธรรมดาก็สามารถปรับระดับนะคะได้4ทิศทางมันวัดเรื่องแสงสีส้มค่ะถ้าเราจะตั้งค่ารีเซ็ตต่างๆนะคะให้กดที่ก้านกดลงไปนะคะนะคะตั้งค่าเวลาถ้าจะตั้งค่าให้เป็น24ก็กดค้างไว้ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการหมุนนะคะสมมุติว่าได้เวลาที่ลูกค้าต้องการเลข6ค่ะเลขกิโลรวม P ก็คือตำแหน่งเกียร์นะคะด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับนะคะน้ำมันที่มีอยู่ในถังซึ่งคันนี้มะนาวให้น้ำมัน500บาทนะคะแต่จะให้เป็นบินน้ำมันให้ลุงคนขับรถสไลด์นะคะที่ขับไปส่งลูกค้าเนี่ยแวะเติมน้ำมันให้ลูกค้านะคะมะนาวไม่สามารถขับรถลูกค้าออกไปเติมได้นะคะตรงกลางค่ะก็เป็นตำแหน่งนะคะที่วัดความเร็วในการขับรถของลูกค้านั่นเองด้านซ้ายสุดก็เป็นการวัดรอบเครื่องยนต์การไฟนะคะการปั่นน้ำฝนมีปุ่มอีคอนโหมดให้ด้วยนะคะในแจ๊สรุ่น SCVT มีตั้งแต่รุ่นแจ๊ส SCVT แจ๊ส SMT ไม่มีอีคอนโหมดนะคะที่ตำแหน่งเปิดไฟตัดหมอกแต่เราต้องเปิดไฟดีด้วยนะคะไฟตัดหมอกถึงจะติดเนาะเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงแบบวิทยุนะคะสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะ1ตำแหน่ง USB 1ตำแหน่งสามารถเสียบสาย AUX ได้นะคะเสียบต่อเข้ากับโทรศัพท์เราได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็เข้าไปที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็หมุนหาคำว่าบลูทูธนะคะเปิดก่อนเนี่ยค่ะเข้ามาที่ปุ่มที่เป็นรูปตั้งค่าตรงนี้นะคะเซฟออดิโอนะคะแล้วก็ลูกค้าอย่าลืมเปิดบลูทูธนะคะในเครื่องโทรศัพท์ตัวเองเนาะแล้วก็ในการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่เกียร์ P เบรกมือนะคะต้องดึงเบรกมือขึ้นนะถึงจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะก็กดหามีโหมดอื่นนะคะ FM AM Bluetooth นะคะ AUX
จะปิดก็กดค้างไว้ค่ะแอร์นะคะแอร์จะเป็นแบบหมุนนี่เราก็เลือกหมุนแล้วก็หมุนได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของพัดลมดับความแรงของพัดลมด้านขวาสุดก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมินะคะสามารถใช้วิธีการหมุนได้เลยไรฟ้าด้านหลังนะคะใช้อากาศหมุนเวียนภายในรถหรือข้างนอกรถก็ได้ก็ AC นะคะต้องให้ไฟเขียวติดนะคะเราถึงจะเย็นเนาะถ้าแบบนี้เราก็จะไม่เย็นนะคะสังเกตดูด้วยนะมีช่องนะคะช่องจ่ายไฟสำรองนะคะ1ตำแหน่งช่องวางสำรับได้เลยนะคะช่องวางแก้วน้ำ2ตำแหน่งด้านหน้านะคะวางแก้วน้ำได้อีก2ตำแหน่งนะคะตรงกลางตรงคอนโซลเกียร์แล้วก็นี่พิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้าค่ะที่รับรถกับมะนาวนะคะมะนาวไม่ได้ส่งมอบพวงมาลัยได้ด้วยตัวเองเนาะมะนาวก็จะฝากพันมีโคล่านะคะไปให้ลูกค้าได้ชิมแล้วก็จะมีเอกสารนะคะให้ลูกค้าได้เซ็นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของบุ๊กตัมนะคะในบุ๊กตัมก็จะมีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ02-111-1234นะคะเกิดเหตุฉุกเฉินก็โทรไปได้เลยมีสมุดรับประกันนะคะให้ลูกค้าเนาะคู่มือการใช้งานวิทยุนะคะคู่มือผู้ใช้รถเบื้องต้นนะคะก็ถ้าว่างๆก็สามารถนั่งอ่านนั่งศึกษาดูได้นะคะแนะนำให้พกเก็บไว้ในบุ๊กตัมเนาะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากใช้เงินออกรถ Honda Jazz เท่าไหร่ก็สามารถสอบถามมะนาวมาได้เลยนะในด้านความปลอดภัยนะคะ Honda Jazz รุ่น S นะคะมีถุงลมทั้งหมดด้วยกัน2ตำแหน่งคู่หน้ามีระบบ ABS นะคะป้องกันล้อล็อกมีระบบกระจายแรงเบรกก็มีระบบ VSA ช่วยควบคุมการทรงตัวขนาดเข้าโค้งเนาะไม่ให้หลุดโค้งนะคะแล้วก็เวลาที่เราอยู่บนทางลาดชันนะคะเขาก็จะมีระบบช่วยออกตัวนะคะบนทางลาดชันแล้วก็มีระบบสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเบรกกระทันหันนะคะในราคา 594,000 บาทนะคะให้ระบบด้านความปลอดภัยมาเยอะขนาดนี้มะนาวมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น 39,900 บาทนะคะผ่อนนานสุด96งวดเนี่ยยิ่งคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่บอกว่าอยากใช้เงินออกรถนะคะมากกว่านี้ก็สามารถสอบถามมะนาวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมะนาวจะจัดโปรโมชั่นนะคะที่คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ